เหมือนกันอันเหมือนกันเด้ทุกอย่างมาจากที่เดียวกันคือเก๋ทั้งคู่แต่องค์อยู่กับเขาเนี่ยแท้แท้โดยบอกว่าแท้ต้องมีเส้นแบบนี้ไอ้เราก็งงไอ้มันก็มีเหมือนกันนะแท้ต้องแขนข้างนี้แคบแขนข้างนี้กว้างอ่ะมันก็เหมือนกันนะคือทุกอย่างที่มึงพูดมามันเหมือนกับของกูหมดเลยแต่ของมึงแท้แต่ของกูบอกว่าเก๋ไงขายได้10ล้านเมื่อไหร่โอเคครับง่ายเลยคืนโดนหัก 30% เหลือเงิน3ล้านไว้ใช้เท่ากับขายพระเก๋ได้องค์ละ3ล้านแล้วสอนให้คุณไปดูพิมพ์อ่ะมันจะดูเป็นได้ยังไงบางคนก็บอกว่าโอเคอย่างนี้อันนี้เก่าไหมแบบนี้เก่าไหมเก่าครับเก่ากว่า85ไหมเออโอเคเก่ากว่าพิมพ์ล่ะคำว่าพิมพ์คือเอกลักษณ์ของคนแกะพิมพ์เห็นไหมครับเอกลักษณ์ของช่างสมเด็จโตอ่ะเห็นไหมก็คือแขนเนี่ยถูกป่ะเนี่ยการแกะหน้าพระแกะแขนพระแกะฐานพระช่างสมเด็จโตอยู่ที่ช่างด้วยเห็นไหมครับถ้าช่างปูนาคแขนก็จะออกมาเป็นเหลี่ยมมันอยู่ที่คำว่าเชิงช่างไงเออนะครับฉะนั้นแบบเนี้ยเก่าแบบเนี้ยเก่าเก่าแต่เขาบอกว่าพิมพ์ไม่ถูกเอาง่ายๆเลยถ้าทำเนื้อได้ขนาดนี้โทษนะครับมึงทำถูกพิมพ์ไปเลยถ้าทำเนื้อได้ขนาดนี้จะมาทำพิมพ์แปลกๆทำไมคนทำเก๋ครับถูกไหมเออถ้าบอกว่าเนื้อแบบนี้เก๋ผิดพิมพ์เนี่ยถ้าทำเนื้อแบบนี้ได้ไปทำพิมพ์แพงๆเลยพระเขาแท้แต่เก๋เพราะคำพูดไอเซลแมนไอเซลแมนจริงๆมาดูพระไม่เป็นหรอกอะไรอยู่ในมือมันอ่ะมันก็แต่งนิทานให้แท้แล้วก็ขายให้แพงไม่มีคำอธิบายว่าแท้ดูยังไงเก๋ดูยังไงหรืออธิบายมันก็อธิบายสิ่งที่มันเห็นจากพระองค์ที่อยู่ในมือมันน่ะละแล้วก็ใช้วาทกรรมให้เสมือนว่าไอ้ที่อยู่ในมือมันน่ะคือแท้นะคือต้องหลายๆอย่างหลายๆแสนหลายๆล้านนะเออใครก็ได้คุณไปเอาใครมาก็ได้ครับแล้วก็มาหยิบพระองค์นึงในมือมาเนี่ยแล้วก็บอกอย่างเงี้ยแท้นะครับนี่ผมซื้อมา15ล้านเนี่ยแท้นะครับจะมีเส้นซุ้มข้างนี้นะข้างนี้โค้งใหญ่ข้างนี้แคบเล็กแขนวางเกตต้องทะลุซุ้มนะครับคือหยิบอะไรก็ได้แล้วอธิบายสิ่งที่เห็นนะแล้วก็ใช้วาทกรรมว่าอันนี้มันแท้อย่าไปถามว่าเนื้อเป็นยังไงความเก่าสูตรมวลอะไรก็ไม่จะไปถามเขาจะไม่คุยเรื่องนั้นเขาจะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรใครเชื่อก็เสียตังค์ซื้อผมไปเป็นล้านแค่นั้นครับแต่สิ่งที่ผมกำลังสื่อสารคือไม่ต้องมาซื้อพระผมก็ได้แต่ผมแค่อยากจะบอกให้คุณว่าโอเคถ้าคุณจะดูพระเนี่ยคุณต้องให้ความสำคัญกับพระเห็นไหมครับผมเปรียบเทียบตัวอย่างให้ดูเนี่ย85เห็นไหมอันนี้เก่ากว่า85อันนี้เก่ากว่า85พิมพ์ทรงพิมพ์สำหรับผมไม่ใช่ว่าขนาดเท่ากันคือช่างคนนี้แกะแขนพระแกะเสียนพระแกะขาพระยังไงโอเคฉะนั้นแบบนี้มีมาผมซื้อผมซื้อพระที่ผมพิสูจน์ได้ว่าแท้จากเนื้อที่เก่าจากเนื้อที่มันเป็นนะมวลสารไม่ใช่ปูนบัตเตอร์นะครับฉะนั้นนะถ้าบอกเก๋ผิดพิมพ์ผมบอกเลยครับให้ย้อนกลับไปเลยนะถ้าไอ้คนทำเก๋มันทำเนื้อได้ขนาดนี้ไอ้เรื่องทำพิมพ์ไม่ยากสำหรับมันหรอกแต่ไอ้ปัจจุบันพระเก๋อะเห็นไหม
พิมพ์มันทำได้แต่เนื้อมันทำไม่ได้แล้วสำคัญคือไอ้องค์เนี้ยสมมุติสมมุติแขนสมมุติว่าองค์นี้กับองค์นี้องค์นี้อยู่ในมือเซียนสิบล้านไอ้องค์นี้อยู่ที่อื่นเก๋เหมือนกันเหมือนกันอันเหมือนกันเด้ทุกอย่างมาจากที่เดียวกันคือเก๋ทั้งคู่แต่องค์อยู่กับเขาเนี่ยแท้โดยบอกว่าแท้ต้องมีเส้นแบบนี้ไอ้เราก็งงไอ้มันก็มีเหมือนกันนะแท้ต้องแขนข้างนี้แคบแขนข้างนี้กว้างอ่ะมันก็เหมือนกันนะคือทุกอย่างที่มึงพูดมามันเหมือนกับของกูหมดเลยแต่ของมึงแท้แต่ของกูบอกว่าเก๋ไงประเด็นคือมันเก๋ทั้งคู่แต่เขาบอกอันเนี้ยเป็น10ล้านอ่ะเออ10ล้านพูดกับคน100คนไอ้90คนไม่ซื้อไม่เป็นไรเพราะพระองค์เดียวขอขายคนคนเดียวที่โง่เชื่อกูเท่านั้นไงขายได้10ล้านเมื่อไหร่โอเคครับง่ายเลยคืนโดนหัก 30% เหลือเงิน3ล้านไว้ใช้เท่ากับขายพระเก๊ได้องค์ละ3ล้านนี่มันคือเรื่องราวของสิ่งที่ยังไงมันก็ต้องงงเพราะพระแบบเดียวกันแต่แท้ไม่มีเหตุผลและเก๊ไม่มีเหตุผลไงครับพระแบบเดียวกันทุกอย่างอันนึงแท้แบบไม่มีเหตุผลและอันนึงก็ถูกตีเก๊แบบไม่ต้องมีเหตุผลเช่นกันอ่ะโอเคจบแต่สำหรับผมก็คือถ้าหยิบมาแบบเนี้ยเก๋เพราะอะไรเป็นปูนเบาถ้าแท้เป็นมวลสารนะแบบนี้95ก็ไปหยิบดูกับ95กี่องค์มันก็เหมือนกันคือ95เนี่ยพลิกหลังมาพวกเรารู้เลยว่าเนี่ยคือ95 95มีทั้งปั๊มตาแผ่นดินและไม่ปั๊มตาแผ่นดินอย่างนี้คืออะไรอย่างนี้คือ85พวกเรารู้เลยเออก็เนี่ย85ก็เนี่ย85พอรู้ว่าที่แน่นอนแล้วก็จึงไปหาประวัติว่าเป็น85แล้ว85มีประวัติการสร้างยังไงเป็น95 95มีประวัติการสร้างยังไงไอ้ที่เก่ากว่าไม่ต้องพูดถึงเก่ากว่านั้นนะครับก็คือดีกว่า85 95พาแท้ต้องขายได้ผมถามจริงถ้าพูดตรงๆหยาบๆนะจอกว่ะเซลแมนจริงมันเหมือนอะไรรู้ป่ะโอ้ยผมเล่นทองเล่นเพื่อขายจอกว่ะเพราะอะไรเพราะเสียบ้านผมอะมีทองเป็นร้อยบาทเขาไม่เห็นต้องขายเลยอันนั้นเศรษฐีอาจารย์โอ๊ตเอาความจริงมาพูดอีกแล้วผมพูดงี้ได้ไหมพระแท้ต้องขายได้เฮ้ยเซลแมนจอกไม่ยังมาบอกว่าเซลแมนคือเทวดาเพราะคุณผ่านมือเพื่อขายจอกถ้าเกิดไม่จอกอ่ะคือต้องเก็บมีเยอะแล้วไม่ต้องขายดิอันนั้นคือคนรวยจริงถูกป่ะโอ้ยคนนี้เล่นทองเล่นหุ้นทองเป็นคนรวยผมจะรวยไงอ่ะก็ซื้อเพื่อหวังขายอ่ะแต่ถ้าโอ้โหนี่ยายคนนี้นะมีทองในบ้าน200บาทแล้วเขาไม่ขายเลยน่ะเศรษฐีคนนี้เล่นที่มีที่แปลงนี้ไปเอามาแล้วขายต่อนายนะแต่เสียคนเนี้ยมีที่เป็นพันไร่ไม่ขายนั่นน่ะเศรษฐีแต่ปัจจุบันเซลแมนจะมาบอกโหยฉันคือคนรวยฉันคือเทวดาจอกเออฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าคือผมพูดกับเพื่อนๆในฐานะที่นะคิดว่าผมไม่ใช่เซียนพระแล้วกันฉะนั้นจะบอกว่าเซียนพระคือเทวดาผมมองไม่ใช่จอกจริงๆถ้าเล่นเพื่อขายอ่ะพระแท้ต้องขายได้เล่นแค่ขายเอาตรงนะจอกกะจอกถ้าเล่นเก็บมาแข่งกันว่าใครมีพระเยอะกว่ากันเฮ้ยคุณคือคนรวยคุณคือเซียนคุณคือเทพไม่ใช่เอาคนขายพระมีเท่าไหร่ขายหมดมาบอกเป็นเทวดาไม่ใช่ครับนะฮะอ่ะโอเคฉะนั้นผมจึงบอกว่าชอบผมก็ได้ไม่ชอบผมก็ได้เพราะอะไรครับเพราะผมไม่เคยใส่ใจแต่สิ่งที่ผมเปิดไลฟ์ทำไลฟ์สดผมอยากให้ทุกคน
เล่นพระเป็นการเล่นพระเป็นเล่นพระได้บางอย่างคือคุณต้องงัดความเชื่อในสิ่งที่ผิดออกไปก่อนแล้วทำหัวให้โล่งๆรับสิ่งที่มันถูกแค่นั้นเองอะก็เขาบอกไงสายตรงสายตรงคืออะไรสายตรงคือขายพระหลวงพ่อบ่อยๆแต่คนที่เก็บพระเป็นร้อยไม่ใช่สายตรงบอกไม่ได้เล่นพระเก็บอย่างเดียวบ้าเปล่าอ้าวโอเคนะครับวันนี้ผมแอบไปอ่านคอมเมนต์แง้มๆมานะผมชอบไปอ่านชอบดูของ FC เขาเถียงกันไอคนที่มาเถียงก็คือยุทธอวตารเดิมๆไอคนที่ไปตอบก็ขอบคุณนะครับที่เข้าไปให้กำลังใจไปเถียงแทนเพราะตัวแอดมินเรายังไม่ไปเถียงเลยไอตัวผมก็ไม่เถียงอยู่แล้วเพราะว่าไปคุยกับคนพวกนี้คือเราไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าไงแต่ผมก็ไปดูแต่ก็เห็นคอมเมนต์อะสมมติว่ามีคอมเมนต์ร้อยคอมเมนต์ 80% จะเป็นคอมเมนต์ที่เราดูว่าเขาเริ่มจะดูพระเป็นเข้าใจเรื่องพระแล้วขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่เข้าไปตอบอะไรต่างๆใน YouTube ให้นะครับคือเอาว่าง่ายๆนะผมเช่าพระจนเพื่อนผมด่าเขาด่าหรือเปล่ามึงจะเช่าพระขนาดนี้ทำไมมึงไม่แบบทำ YouTube ให้ดังไปเลยอ่ะผมก็เลยถามว่ากูเช่าพระกูไม่ได้เช่ากระแสคือคนที่เอาพระมาขายผมทุกคนอ่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเวลาเอาพระมาขายผมอ่ะผมซื้อง่ายไหมเพื่อนผมด่าประจำอ่ะแล้วมึงซื้อพระขนาดเนี้ยแล้วที่สำคัญอ่ะเจ็บสุดคืออะไรป่ะเซียนบนห้างเอาพระมาขายผมบ่อยมากใช่มาประจำเลยแล้วเพื่อนเขาบอกว่ามึงเช่าขนาดเนี้ยทำไมมึงไม่เช่าออกสื่อให้มันดังไปเลยผมบอกว่าก็กูเช่าพระกูไม่ได้เช่ากระแสนะครับอ่ะโอเคตรงนั้นผ่านไปฉะนั้นจึงบอกว่าใครที่เคยเอาพระมาขายผมก็อ่ะคอมเมนต์ให้หน่อยว่าเวลาเอาพระมาขายผมเนี่ยได้ตังค์ไหมนู่นนี่นั่นไหมแต่เพียงแต่นะครับช่วงเนี้ยที่ผมไม่ค่อยได้เช่าพระเพราะว่าผมอ่ะอธิบายตรงๆจากใจเลยนะครับผมบางคนบอกว่าก็เห็นพี่โอ๊ตอ่ะยังเช่าพระทุกวันเช่าพระผมบ้างได้ไหมผมก็เลยบอกว่าผมอ่ะเอาตังของผมเช่าพระจากพี่น้องชาวพระเครื่องภาคตะวันตกเสียส่วนใหญ่เพราะเขาเป็นคนที่ช่วยงานประกวดผมเขาเป็นคนนะครับที่อยู่ในชมรมซึ่งผมเป็นประธานชมรมในสภาวะโควิดในสภาวะที่พระเครื่องขายไม่ได้ผมช่วยเป็นสื่อกลางในการทำให้พระเขาขายได้รับซื้อพระจากพี่น้องชาวภาคตะวันตกเซียนพระภาคตะวันตกก็เลยไม่จนผมก็เลยเก็บเม็ดเงินตรงนี้นะครับไว้ช่วยคนในชมรมแต่ถามว่าสำหรับพระที่มันหายากจริงๆอ่ะลงใน Facebook ก็เป็นพระราชบุรีอ่ะคุณสังเกตไหมสุดท้ายจะมาอยู่ที่ผมหมดอ่ะให้เหรียญราชบุรีที่สวยขนาดไหนแล้วจะลงที่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายก็จะมาอยู่ที่ผมหมดใช่นั่นคือพระที่ผมอยากได้บางคนบอกว่าโอเคผมก็มีพระเอาง่ายๆผมมีตลาดพระเป็นของตัวเองถ้าผมจะซื้อพระแท้ทุกองค์อ่ะตลาดพระของผมอ่ะวันนัดอ่ะก็มี 4-500 แผงมีพระเป็นแสนองค์นั่นก็เลยอธิบายให้เข้าใจตรงกันแต่สำหรับคนที่โอเคถ้ามีพระหายากจริงๆอ่ะส่งมาถึงผมอ่ะผมเช่าแน่นอนแต่ถ้าจะบอกให้ผมต้องเช่าพระทุกองค์อ่ะผมเช่าพระแท้ทุกองค์ไม่ได้หรอกครับนะฮะอ้าวโอเคอันนั้นก็เลยทำให้เข้าใจตรงกันพี่มีบอกเคยไปนั่งดูเช่าด้วยสอนด้วยก็เวลาคนมาหาผมว่าจริงๆอ่ะผมอยากให้คุณดูพระเป็นพระเนี่ยถ้าแท้แล้วคุณขายใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องขายผมหรอกเนี่ยอาจารย์ชอบจะเหมาหมดอย่างเดียวครับต้องขอไว้จะกลับยังแซลขึ้นราคาให้อีกนะฮะตอนนี้มี85จะมีแล้วรุ่นไหนอีกถ้าจะเอามาฝึกส่องเทียบให้ดูขาดมันเหมือนกับพี่ปิยพันธ์เนี่ยเหมือนกำลังจะตีป่าล้อมเมืองจะเอาอะไรในถาดผมสักองค์ตีป่าล้อมเมืองเหมือนจะชักแม่น้ำทั้ง8เพื่อจะเอาอะไรในถาดผมสักองค์อ่ะโอเคอันนี้เป็นพระที่
นะสร้างปี2495ในเลิกยามวิเศษปั๊มตาแผ่นดินซึ่งเป็นตาที่มีคุณวิเศษกันคุณไสกันผีกันโจรทุกสิ่งอย่างอยู่ในตาวิเศษตานี้ผสมผงมวลสารของวัดระฆังที่แตกกุจากจดีระฆังปี74แน่นอนนะครับนะก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าบางขุนพรม09 100ปีนี้แทบจะเจือจางเลยส่วน8585เป็นพระสมเด็จที่สร้างในปี2485เป็นสร้างขึ้นพระที่สร้างขึ้นในคราวที่ประเทศชาติเกิดสงครามอันนี้ไม่ได้ไปเอาเศษอะไรแตกหักมาใส่มากมายเท่าไหร่แต่เอาผงสมเด็จโตที่ท่านลบไว้เลยที่ท่านลบไว้ที่ท่านเสกไว้ให้ตั้งแต่ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ที่ยังกดเป็นพระไม่หมดเป็นสมบัติของวัดระฆังนะครับหลวงปู่นาคก็เอามาทำเป็นพระเครื่องนะครับให้นะแจกกับชาวบ้านในสภาวะที่ประเทศชาติเกิดสงครามพระเก่งๆจะสร้างพระเครื่องนะในตอนที่เกิดสงครามให้ชาวบ้านให้ลูกศิษย์ไว้คุ้มครองจากให้รอดพ้นจากภัยพิบัติโอเคฉะนั้นอันนี้คือเนื้อสมเด็จโตอันนี้คือนะครับพระนะที่เอาผงนะสมเด็จโตพระปี95องค์ที่ผมได้มาก็ได้จากบ้านท่านชากระตูเลิกเนี่ยเป็นสมเด็จตัวละครังหักแต่ยังไม่ได้ตำหักแล้วใช่คือ74จะเอามาทำอะไรล่ะครับ74ก็คือวัดระฆังอ่ะพ่อ ไม่ใช่ว่าเขาทำตอนปี74นะ ก็ที่คุณเอามาขายเป็นพระวัดระฆังปัจจุบันน่ะก็คือพระปี74นั่นแหละ ก็มีนะที่เขาบอกว่าวัดระฆังไม่มีคาบกุแต่พอเจอเนื้อเป็นวัดระฆังพิมพ์ไปวัดระฆังมีคาบกุก็ตีเป็นพระสองคองไง จริงๆคือพระสมเด็จวัดระฆังนะปี74แต่ว่าคนเล่นพระไม่รู้ว่าปี74อ่ะเจดีย์วัดระฆังอ่ะมีพระวัดระฆังแตกกุไงทำไมจึงไม่รู้กับพระมันยังไม่ได้เล่นใช่นะเรามารู้จักแตกกุบางขุนพรมปี2500เพราะตอนนั้นเขาลงข่าวหนังสือพิมพ์ไงเขาเล่นพระกันแล้วแค่นั้นแหละครับนะอันนี้ก็ถือว่านะครับมีประสบการณ์คนรอดตายคือแน่นอนครับอันนั้นต้องบอกแล้วแน่นอนอยู่แล้วนะฮะนี่ผมถามว่าคนบอกว่าสมเด็จอันนี้เก๊อ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าสมเด็จเนี่ยมีกี่พิมพ์ปี95เนี่ยดูดิมีทั้งนี่เห็นป่ะมีทั้งแหวกม่านมีทั้งแบบนี้มีทั้งแบบนี้มีทั้งแบบนี้มีขุนแผนด้วยจะไปเก๊ยังไงอ่ะไม่เก๊นะต่อไปใครบอกสมเด็จหลังตาไปดินเก๋นะผมบอกเลยดูภาพไม่เป็น